นวินดีเซลครั้งแรกของเขาอยากได้ชาวบ้านในเชียงรายหรือจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะผมออกไปไหนทุกคนเขาจะรู้จักผมหมดในนามวินดีเซลเมืองไทยเขารู้จักผมมากจริงๆครับนักแสดงที่ผมชอบหลักๆคือวินดีเซลและก็มีอีก 2-3 คนเจสันสเตตัมบูวิลิสเดอะล็อกพวกนี้แสดงเก่งแล้วก็บุคลิกเท่แล้วก็หัวโล้นด้วยครับผมเขาช่วยในเรื่องด้านชื่อเสียงของเชียงรายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่วินคะขอถ่ายรูปได้ไหมคะดังมากทำรู้สึกทำตัวไม่ถูกไอดอลของหลายๆคนนะครับที่ทั่วโลกชื่นชอบวินแพทรอลญาติของพี่วินดีเซลจากเมืองไทยจะพูดถึงวินดีเซลคือแกเป็นไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตผมมากวินดีเซลถ้าคุณดูอยู่ผมอยากเจอคุณผมจะเลี้ยงเล่าคุณ I love you ผมชื่ออาทิตย์ดวงศรีครับเป็นคนเชียงรายอายุ38ปีครับเมื่อก่อนผมทำอาชีพเป็นวงดนตรีครับเป็นหางเครื่องเป็นแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเต้นตามผับตามบาร์ครับก่อนหน้านั้นที่ผมความมั่นใจในตัวเองผมไม่รู้ว่าลุคผมจะไปทางไหนดีตอนนั้นสับสนผู้หญิงก็ไม่ชอบไว้ผมทำไมผมถึงดูไม่มีเสน่ห์ไม่มีความมั่นใจอย่างเงี้ยครับก่อนจะขึ้นเต้นผมเก็บผมหมดครับผมแล้วก็หน้าออกมาแล้วมีคนทักว่าหน้าเหมือนวินดีเซลครับผมก็ดีใจมากเพราะผมเป็นแฟนตัวยงของวินดีเซลอยู่แล้ววันนั้นเลยเป็นจุดที่เปลี่ยนลุคผมก็ไปร้านตัดผมเลยผมก็บอกพี่ตัดผมให้ผมหน่อยตั้งแต่นั้นมาเขาก็โกนออกพอโกนออกแล้วหน้ามันได้ผมก็เริ่มฟิตหุ่นตั้งแต่นั้นมาครับสิ่งแรกที่ผมคือจะทำคือเข้ายิมฟิตหุ่นให้เหมือนวินดีเซลครับผมเล่นมั่วๆไป 3-4 ปีกว่าผมจะได้หุ่นแบบนี้ผมผ่านอะไรมาเยอะมากครับทุกเช้าผมจะลงมาที่ห้องครัวนะครับเป็นสูตรเล่นกล้ามครับผมขั้นแรกก็คือมันสุขภาพดีครับแล้วก็อยากเหมือนวินดีเซลด้วยครับผมวินดีเซลก่อนออกจากบ้านผมจะแต่งตัวประมาณนี้ครับผมใส่กางเกงสีดำแล้วก็เสื้อยืดสีขาวทำให้ผมมีความมั่นใจและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดครับผมสัญลักษณ์ของวินดีเซลครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแม็กกาเคนครับมาจากพี่วินดีเซลครับฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสครับผมรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนไอดอลเราเลยครับวินดีเซลไม่ใช่พระเจ้าคนเดียวของผมครับผมยังมีอีกคนอีกอะไรนะครับเป็นความฝันของผมเลยนะครับที่อยากจะเจอวินดีเซลตัวจริงมันเป็นอยากเจอสักครั้งในชีวิตครับผมถ้าผมได้เจอพี่วินดีเซลตัวจริงอันดับแรกผมจะเข้าไปกอดบอกว่า I love you วินดีเซลผมจะแต่งตัวเหมือนวินดีเซลมาตลอดเพิ่งมาดังมีเดือนกว่านี่เองครับไปไหนคนจะรู้จักกันมากเขาเอาไปแชร์ในโลกออนไลน์ผมไม่รู้ว่าวินดีเซลตัวจริงเห็นผมหรือยังมีคนทั้งเพจทั้งเยอะเนี่ยส่งรูปผมไปให้เขาแล้วก็มีคนไทยก็ทักมาว่าพี่ดอมบอกว่าหยุดส่งรูปมาให้ได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้จะพูดถึงวินผมว่าแกเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผมมากแอดไว้หนองบัวครับผมขายอุปกรณ์ไอทีทุกอย่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกล้องวงจรอะไรทุกอย่างครับผมเป็นเจ้าของที่นี่ครับผมทำมาเกือบ10กว่าปีแล้วครับผมชอบงานนี้อยู่ครับดังมากเลยอย่างเงี้ยครับทำรู้สึกทำตัวไม่ถูกตลอดเลยครับก็เป็นบางช่วงก็เขาจะติดตามพูดครับตอนนี้ก็ยังไม่อยู่ครับเขาอาจจะเป็นครอบครัวครับทำธุรกิจครอบครัวเนาะผมจะได้ขับรถที่ผมชอบแล้วก็เป็นวินดีเซลได้เต็มตัวครับThank you.
ชอบทำหน้าแบบเหมือนพี่วินตอนเขาขับรถครับเขาจะทำหน้าเครียดๆเวลาขับรถครับเขาจะไม่ยิ้มประมาณนี้ครับนี่พี่ชายผมครับพี่เอสเราสองคนรักรถมากช่วยกันปรับแต่งให้เหมือนแต่เราดูหนังเรื่อง Fast and Furious เราก็อยากได้รถ Dodge Charger ที่เหมือนในหนังมากครับแต่ว่าเราไม่มีกำลังเงินขนาดนั้นที่จะไปทำรถจริงๆแล้วรถคันนี้ไม่ได้เป็นรถ Dodge หรือว่ารถอะไรเป็นรถ Toyota Mark II 1970ซึ่งพวกผมเอามาปรับแต่งลุคให้มันคล้ายกับรถที่เล่นในหนังเรื่อง Fast and Furious นะครับแม้ว่ามันจะไม่มีมูลค่าอะไรมากมายเนาะแต่ว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจของเราประจำวันของผมคือตกเย็นมาผมจะเข้ายิมออกกำลังกายทุกวันพี่อาทิตย์เหรอครับคือรู้จักครับผมก็คือเคยมาใช้บริการที่ยิมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับก็มีบางคนที่เขาติดตามพี่วินดีเซลเนี่ยครับก็รู้จักเราก็รู้สึกภาคภูมิใจว่ามีคนเชียงรายอีกคนหนึ่งที่โด่งดังระดับประเทศระดับโลกก็ถือว่าได้ส่งเสริมยิมได้ดีระดับหนึ่งเลยครับก็น่าดีใจด้วยที่เขาได้เป็นคนไทยที่เหมือนคุณวินดีเซลอีกหน่อยคุณอาทิตย์ก็อาจจะเป็นไอดอลของหลายๆคนไปก็ได้เสาร์อาทิตย์พอจะขับรถไปผมจะกลายเป็นวินดีเซลเต็มตัวของผมผมว่าแกเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผมมากทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปถึงทุกวันนี้กล้าต่อสู้บนสังคมข้างนอกมั่นใจในตัวเองทำอะไรก็ไม่เขินอายอย่างเงี้ยครับผมเดิมนะคะครับผมเดิมค่ะเขาช่วยในเรื่องด้านชื่อเสียงของเชียงรายค่ะเพราะว่าเป็นคล้ายๆแบบดาราของเชียงรายเลยค่ะไปไหนก็มีแต่คนชอบเมื่อก่อนจากผอมเหมือนคนจะเป็นโรคไงครับผมจากนั้นผมก็เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่มากครับทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็ครอบครัวรู้สึกดีไปด้วยครับครอบครัวผมภูมิใจมากช่วงเวลาที่ผมขับรถมันหยุดขับกับรถคู่ใจผมจะมีความสุขมากครับมันจะมีฟีลลิ่งมีอะไรเนาะมันบอกไม่ถูกครับและยิ่งเวลาแซงรถน้ำมันมันจะเหมือนในหนังเงี้ยครับรถคันนี้รักเหมือนลูกมากครับและผมก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปและจะเป็นคนปู่วินดีเซลตลอดไปเพราะเขาคือสิ่งสำคัญที่สุดของผมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปตลอดกาลครับเขาคือที่สุดของผมแล้วผมโชคดีที่ผมเจอวินดีเซลมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมคนทุกคนถ้าอยากได้ดีต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าทุกคนมุ่งมั่นและมั่นใจในตัวเองผมว่าเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับ